อเมริกาออสเตรเลียและหรือในเอเชียเนี่ยครับแล้วก็นะทุกคนนะช่วยการนะทำการตลาดนะทุกครั้งที่มีการขายสินค้าออกไปนะเราก็จะมีการสะสมคะแนนขึ้นมานะครับแล้วยอดนี้นะทั่วโลกนะจะเปลี่ยนนะเป็นรายได้ให้เรานะรายได้ข้อนี้นะครับบริษัทจ่ายให้เราสูงสุดนะครับต่ออาทิตย์นะครับ 918,750 บาทนะครับเยอะไหมครับเยอะมากๆนะครับใครอยากมีรายได้สัปดาห์ละ 900,000 บาทบ้างนะกด1มาให้พงนะใครกดขอให้ได้นะใครไม่กดก็ขอไม่ได้แล้วกันนะครับนะครับแล้วนะครับถ้าคิดเป็นรายได้ต่อเดือนนะรายได้ข้อนี้นะครับคือ 3,675,000 บาทโอ้โหนี่กดเครื่องคิดเลขกันไม่ถูกเลยนะครับคือจะบอกนะรายได้สูงสุดข้อนี้นะครับมีหลายหลายคนนะที่อยู่ในเมืองไทยนะมีรายได้รับได้รายได้ข้อนี้ไปแล้วนะครับแล้วนะถ้าคะแนนเรานะถ้าใช้นะไม่หมดนะครับก็สามารถที่จะสะสมนะต่อไปได้เรื่อยๆนะสะสมถ้าเราไม่อยากทำแล้วนะก็สามารถที่จะโอนไปให้ลูกๆเป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้เลยนะครับนะครับรายได้ส่วนที่3นะเราเรียกว่ารายได้ระยะยาวนะถ้าวันนี้นะเราเพิ่มฐานลูกค้านะเราเพิ่มสาขาธุรกิจนะครับนะสมมติว่าวันนี้นะมีคนนะมาเปิดสาขากับพงนะผมจะเรียกเขาว่าเป็นเจเนเรชันที่1ของพงนะครับแล้วถ้าวันนี้นะพงไปสอนเขาให้เขาเกิดรายได้นะพงจะได้ค่า